ของกระสอบจากจริงวะจากใจจริงวะจากใจจริงเลยครับนี่คุณผู้ชมผมเตรียมกันปะเนี่ยไม่ได้เตรียมฮะคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้กันละกันนะนี่คือมัน9เดือนนะฮะลงหัวหรือยังพี่ลงหัวแล้วเห็นบอกว่ามีหัวด้วยนะฮะแล้วก็มีแปลงเปรียบเทียบด้วยนะฮะแปลงข้างหน้านี่เองใช่ไหมฮะแปลงข้างหน้านี่เองเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะฮะว่าดีขนาดไหนตอนนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักหายใจหายคอกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าให้พี่ลือพาผมเลาะดูแล้วก็ลองให้ทีมงานเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญเยอะเลยนะฮะอยากจะให้เข้ารายการด้วยนะฮะให้ขุดมันมาให้ดูเลยว่าแปลงเนี้ยมันหัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เปรียบเทียบกันอีกสักครั้งนึงว่าใช้กับไม่ใช้ต่างกันแน่พักสักครู่ครับโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอร์รีบตัดสินใจพัดลอยดีจริงๆเยี่ยมสุดยอดไม่ต้องใช้สารเคมีใช้พัดลอยพัดลอยท่านขายดีมากๆเลยค่ะประหยัดต้นทุนนะคะดูมันของดิฉันดีสวยมากเลยค่ะให้พี่น้องเอ้ยมาสายพัดลอยจังกันเด้อเนี่ยดีจังดีแท้ๆดีคักๆเลยผู้ขาสาวลำปาวเอาพัดลอยมาใส่กับหน้าดำขีดเดียวใส่แล้วแต่ก็ผู้อยู่พะยะห่วงกะใหญ่เม็ดกะตุงพัดลอยนี่ดีอีหลีเด้อค่ะถูกต้องแล้วครับเพราะสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดสามารถซึมเข้าสู่โครงสร้างของพืชได้ดีและเร็วเมื่อใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วนั้นไม่ต้องใช้สารจับใบไม่ต้องใช้สารเร่งต่างๆไม่ต้องใช้ฮอร์โมนประหยัดสารเคลือบผิวได้ 100% สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยเพียงขวดเดียวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงๆเมื่อพี่น้องเกษตรกรได้ใช้สารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยแล้วจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนใจสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พัดร้อยโทรเลย02-948-5303โทรมานะครับอยากให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้พัดร้อยครับดีจริงๆครับโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรติดจอในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันนะผมไม่อยากให้เวลาหมดจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เสียดายเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรวบรัดตัดตอนกันนะฮะถามเลยทีนี้ต่อฮะพี่ลือคือวิธีฉีดเนี่ยตอนนี้พี่ลือฉีดยังไงนะพัดร้อยเคยคิดจะเกินไหมไม่เคยเกินเลยเหรอเอาขวดนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยที่สั่งมาครับวิธีฉีดยังไงลองบอกคุณผู้ชมหน่อยครับผมใส่น้ำถังแดงไอ้ถังเนี้ย200ลิตรน่ะถัง200ลิตรต่อ1ฝาต่อ1ฝาคือฝานี้เลยนะฮะฝานี้เลยคุณผู้ชมฮะนี่เลยนะฮะปริมาณก็คือ 100cc พอดีนั่นคือถัง200ลิตร1ต่อ2นะฮะท่านผู้ชมครับ1ต่อ2แล้วทีนี้ผสมกันเลยน้ำเปล่าเลยน้ำเปล่าเลยคนเลยคนเลยแล้วฉีดยังไงฮะฉีดเป็นละอองฝอยช่วงเช้าเลยเป็นละอองฝอยช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะฮะพอแล้วสัก2โมงกว่าเสร็จแล้วว่าเริ่มแดดแล้วครับเริ่มแดดก็หยุดละหยุดแล้วครับนะฮะคุณต้องการให้ได้ผลเต็มที่ต้องการให้ได้ผลเต็มที่เพราะว่าอย่างที่ผมไว้ว่าปากใบพืชจะเปิดช่วงเช้าครับเอาตอนนั้นเลยครับนะฮะแล้วครั้งที่2มันต่างไอประมาณกี่เดือนตอนนั้นที่ฉีดครั้งที่2ฉีดครั้งที่2อีก1เดือนอีก1เดือนครับนะฮะหลังจากนั้นคือไม่ได้ฉีดอีกเลยแล้วปล่อยเลยเอาตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสมบูรณ์เลยนี่ขนาดยืนกันนะฮะเต็มที่เมื่อสักครู่นี้ที่บอกไว้ว่าเต็มที่คือท่วมหัวเอาท่วมหัวผมละกันคุณผู้ชมเต็มที่คือแค่นี้เมื่อก่อนตอนนี้มันไปถึงไปนู่นเลยนี่ขนาดแค่9เดือนครับแล้วยอดไหนจะขุดนะพี่ยังไงดูยอดเขายังไม่หยุดเลยครับยอดเขียวอยู่เลยครับเนี่ยนี่ยอดยังไม่หยุดเลยนะครับยอดมันจะพุ่งอยู่ตลอดจะยาวอีกเรื่อยๆยังเขายังไม่หยุดในตอนนี้เขาจะยาวไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจากกูรูผู้รู้เรื่องมันเลยนะครับคือทำมากว่าสิบถ้ามันเขาจะไม่ยอดต่อเนี่ยเขาจะหยุดเลยนี่เขายังเขียวเขาจะยาวเรื่อยๆคือความยาวไปเรื่อยๆถีบตัวเองขึ้นไปอีกครับขนาดตอนนี้อากาศแรงๆนะคิดดูบ้างแรงหลายปีแปลงที่ไปใช้ไปตรงนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปเลยนะฮะพี่ลือตามมาเลยครับนี่ใช่ไหมฮะที่แปลงที่ไม่ได้ใช้พัดร้อยครับนี่ของใครอ่ะพี่ลือของไร่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทางกันเลยครับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับคนละโลกเลยอ่ะพี่นี่เลยนะฮะโอ้โหนี่สังเกตดูนะฮะท่านผู้ชมครับฝามือของผมนี่คือไม่ได้ใช้พัดร้อยเขาปลูกก่อนปลูกหลังยังไงเขาปลูกก่อนเดือนหนึ่งเหรอครับ
นี่เขาปลูกก่อนเราเดือนนึงดูสังเกตดูนะคุณผู้ชมว่าดินเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยแดงเข้าหากันหมดผมเชื่อว่าคงพี่ลือคงไม่ไปถมดินที่อื่นมาใช่ไหมครับโอ้อย่างนี้ถือว่างามไหมพี่ถือว่างามเลยถูกใจป่ะถูกใจเลยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมมาเห็นได้ชัดเลยคนละฝั่งเนี่ยฮะใช้กับไม่ใช้เนี่ยนะฮะนี่ใช้นี่ไม่ใช้โอ้โหสุดยอดนะฮะของเขาก็เหมือนกันเนาะนะฮะอันนี้ก็มันสับปะหลังมันสับปะหลังด้วยกันนะฮะว่ากันไปคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก่อนจะหมดเวลาผมมีทีมงานนู่นเลยนะฮะให้กำลังใจเดี๋ยวอันนั้นใครบ้างฮะเนี่ยมีใครบ้างฮะเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะญาติญาติเลยครับให้กำลังใจใช่ไหมครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอาใครเนี่ยไปนั่งอยู่เนี่ยด้วยคนนึงเนี่ยทีมงานผมเองฮะนี่น้องมี่เจ้าของคลังสินค้าของออฟฟิศนะครับเอ้านะฮะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยมันเหรอครับนี่เรามันเป็นเนี่ยครับมันลอยแล้วมันโดนน้ำมันไหลผ่านมากันเลยฮะเนี่ยเหรอครับเมื่อกี้ไปเอามาจากไหนเนี่ยใครเป็นคนเอามาโอ้โหนี่มัน8เดือนเหรอเนี่ยครับ9เดือนเออ9เดือนหรือ8เดือนนะผม9เดือน9เดือน9เดือนไปดูอันนู้นดีกว่าอันที่ค้าต้นเลยอันที่ค้าต้นเลยของจริงเลยถอนมาเลยครับไม่อันนั้นไปวัดเลยใครจะไปเอานี่นะครับไปดูอันนู้นเลยญาติญาติเลยใช่มั้ยเนี่ยครับญาติญาติเลยใครเป็นใครบ้างคนนั้นคือใครฮะคนชื่ออะไรเสถียรครับเสถียรใช่มั้ยเอาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยครับเอาสวัสดีหน่อยคนนี้ล่ะติ๊กครับชื่อติ๊กชื่อติ๊กครับติ๊กใช่มั้ยเอาสวัสดีครับป้าครับป้าครับสวัสดีครับชื่อหนังครับสังวรจ้ะสังวรคนนั้นล่ะครับแฟนครับแฟนชื่อประนอมครับประนอมเห็นบอกดูรายการทีวีทุกวันเลยครับชอบดูรายการเกษตรครับทะเลาะกับลูกเลยจะดูเกษตรจอลูกก็บอกจะดูหนังครับคนนี้ล่ะเอ้าอันนี้ลูกชายครับลูกชายใช่มั้ยครับผมอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรสงกรานต์ครับสงกรานต์ไม่ใช่อะไรนะมาฆบูชาสงกรานต์เหมือนกันอันนี้หลานครับอันนี้หลานชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ชื่อเบียร์อ๋อไม่ใช่เหล้าขาวนะฮะเอาใครก็ได้ไปถอนกันเลยคุณผู้ชมมาให้ดูอย่างนี้เลยไปมาเลยครับลุกมาเลยครับเดี๋ยวเราจบกันนี่เอากันสดๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะเอามาเลยไปไหนแล้วล่ะนะมานี่มันโอ้นี่มันหัวใหญ่มากเลยถามดิถามใครเดียวถามแฟนมานะฮะแฟนพี่เลือหน่อยมานี่มานะฮะนี่นะฮะคนก็ว่าอาเจ๊จริงๆเลยมาไม่ต้องกลัวครับกลัวกล้องครับคุณผู้ชมวิถีเกษตรนะดูรายการเกษตรติดจอของเราอยู่เหมือนกันดูทุกวันปะทุกวันเห็นบอกทะเลาะกันทุกเลยนะฮะดีไหมรายการเกษตรติดจอของเรามีความจริงใจดีใช่ไหมอย่างนี้งามไหมเนี่ยถูกใจปะถูกใจไม่ได้บังคับให้พูดนะเอางี้ปะนะฮะลูกๆหลานๆนะฮะไปขุดมันให้ผมดูหน่อยนะครับเอามาเลยครับตามมาฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันปีนี้เดี๋ยวสังเกตดูมันเจอประสบภัยแรงที่เขาบรรทุกไปเห็นไหมบนรุ่นน่ะเขาจะไม่มีหัวใหญ่เลยครับใช่ครับนั่นแหละเฮ้ยเคยสั่นเลยปีนี้เราเปรียบเทียบต่อปีไงถ้าฝนสมบูรณ์ถ้าฝนดีจริงมันจะยาวมากเลยคือเราเปรียบเทียบปีต่อปีอ่ะครับเขียวอยู่เนี่ยยอดยังถอดอยู่เรื่อยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาอยู่ในแปลงด้านกลางเลยเนาะยายเนาะครับกลางแปลงเลยนะของลือเลยเนาะนะมาทั้งหมดเลยสักขีพยานทั้งหมดเอามาทางนี้เลยครับนะอันนี้เจ๊ใหญ่ครับเจ๊ใหญ่เอ้าไปดูแล้วครับหลบไปดูแล้วนะคุณผู้ชมเอ้าอย่างนี้หนุ่มๆขอแรงหนุ่มๆหน่อยนะคุณผู้ชมมาดูตรงนี้เลยนี่มัน9เดือนนะขอเลยแล้วกันเนาะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยต้องปรบมือให้กับพี่บุญลือของเรานะฮะที่สละมันให้เราต้นนึงเอ้าดูกันเลยฮะใหญ่ไม่ใหญ่ลองมาดูกันนี่มันแค่9เดือนเอ้าหนุ่มๆขอแรงหน่อยนะฮะเอานี่ฮะสดๆเลยอ้าวขย่าไหมค่อยๆขย่าค่อยๆขย่าไหมต้องขุดหน่อยไหมฮะหรือต้องขุดคุบเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหระวังฮะระวังเหยียบฮะระวังเหยียบฮะค่อยๆโอ้โหว้าวไอ้เหี้ยฮะโอ้โหดูผมว่านี่เลยนะไม่ขาดเลยนะไม่ขาดไม่มีขาดนะฮะนี่ตัวเล็กๆเองนะฮะโอ้โหอย่างนี้ครับอย่างนี้โอเคไหมเยี่ยมไหมยายเยี่ยมนะฮะดูนะคุณผู้ชมฮะขออนุญาตผักนิดนึงนะเอาจับให้ผมหน่อยนะครับดูนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่แสดงว่ามันยังไม่เต็มที่ครับมันยังขาวเลยเปลือกยังอ่อนอยู่เลยครับยังอ่อนอยู่เพราะว่าเนี่ยมันอ่อนดูเปลือกเขาจะขาวเปลือกเขาจะขาวครับครับถ้ามันเต็มที่แล้วเขาจะสีเข้มจะสีเข้มเลยครับเนี่ยแสดงว่ามันอ่อนเนี่ยมันเขายังโตได้อีกหลายนี่คือต้นพันมันใช่ไหมฮะครับพันมันเสียบเนาะครับนะฮะแล้วแตกกอออกไปครับแล้วตอนที่ฉีดพัดร้อยคือได้ประมาณเวลาไหนประมาณรุ่นนี้ครับนี่คือครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครั้งที่สองก็รุ่นนี้ทีนี้เราก็ปล่อยเลยครับจบเลยครับโอ้โหเนี่ยฮะดูนะฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยยกให้ดูหน่อยเถอะเอ้าขอลบเรายกหน่อยยกหน่อยนะฮะโอ้โหนี่สุดยอดนี่ยังไม่โตนะครับนี่เยี่ยมจริงๆคุณผู้ชมนะฮะ
เอาละวางไว้ก่อนเลยนะฮะเยี่ยมเลยที่ลือฮะเอานะฮะมาตรงนี้นิดนึงนะครับอยู่ใกล้ๆกับเจ๊ใหญ่ของเราที่ลือฮะคือเอ้าท่านยังไม่ต้องไปไหนนะฮะไม่ต้องอายกันนะฮะสดๆเลยคุณผู้ชมฮะไม่มีการเตรียมนี่คือเกษตรติดจอนะฮะอยากจะสื่อถึงอะไรพี่น้องเกษตรกรที่ลังเลเล็กๆเหมือนกับพี่บุญลือมั่งครับที่ยังไม่กล้าแต่ใจว่าพัดร้อยเนี่ยดีจริงเปล่าโม้กันหรือเปล่าอย่างเงี้ยเอ้าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับคือผมอยากให้เปิดใจกว้างๆคือเราทดลองอะถามคือก่อนปิดรายการเคยใช้กลุ่มประเภทแบบคล้ายๆพัดร้อยเนี่ยเยอะไหมเคยใช้อยู่หรอเคยใช้มาได้เยอะไงลองผิดลองผิดลองถูกครับแต่พัดร้อยถือว่าอยู่ในใจปะครับอยู่ในใจครับนะฮะเอ้าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างครับครับคืออยากให้เปิดใจทดลองพัดร้อยนะครับคือแบบยังไงล่ะคือเรายังไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เรามาลองสักขวดหนึ่งถ้ามันดีจริงคอยใช้ต่อเหมือนผมครับใช่คือเราไม่ให้เขาโกหกได้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับครับขณะเขาเสียเงินไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเขาไปหาความรู้ไปก็เยอะแยะมากมายซะอย่างเราเนี่ยเขาเล่าแค่ทดลองหาความรู้ในอาชีพของเราเก้าร้อยครับง่ายๆเลยเราหาความรู้หาประสบการณ์พอเรารู้ปุ๊บแล้วเราจะได้ไม่ถูกเป็นอาชีพครับง่ายคือได้ลองในตัวเราเองดีไปใช่ไหมครับนะฮะอย่างนี้สั่งชุดที่2มาหรือยังครับโอ้ชุดที่4ที่5แล้ววะเนี่ยจริงเหรอครับเมื่อวานนี่ก็เอามาเอาเหรอครับเมื่อวานนี่พูดไปเอามาครับชุดเมื่อวานนี่2ชุด4ขวดนะขวด2ชุดโอ้โหคุณผู้ชมเมื่อวานสุดยอดพูดไปเอามามันๆเลยครับนะฮะไม่ทราบโอ้เยี่ยมเลยเนาะก็นี่คือขอให้พี่น้องเกษตรกรเปิดใจดูนิดนึงนะฮะว่าพัดร้อยนะฮะใช้ไม่ใช้เนี่ยลองไปสักชุดนึงก็ยังดีครับอย่างที่ผมบอกไว้เนาะว่าหลังคาละ1ชุดครับคือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือปลูกมันปลูกเกษตรอยู่แล้วครับพัดร้อยใช้กับพืชอะไรก็ได้ใช่มั้ยฮะลองสักชุดนึงเนาะไม่เสียหายอะไรแล้วพี่ลือเองเนี่ยเวลาฉีดไม่ต้องไปปิดหน้ากากไม่ต้องสบายๆแล้วห่างจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะโอ้โหวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยเอาขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณเลยเวลาหมดจริงๆนะฮะแล้วก็เราทุกคนเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8คนคุณผู้ชมฮะลาแล้วก็ปิดรายการกันตรงนี้เลยก็แล้วกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับทุกท่านเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับพืชไร่ไม้ดอกประดับริมรั้วพืชผลลไม้ใช้ทั่วพืชผักสวนครัวใช้ดีปาล์มยางพาราก็ใช้ได้เต็มที่ช่วยลดต้นทุนที่มีอย่างที่ใจต้องการเกษตรกรยิ่งกว่าถูกหวยสารไข่ตัวสารแรงรวยช่วยให้ทุกอย่างดังปัง